ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดไปเลย5ปีคุมกำเนิดโดยการปล่อยนอกมาเป็น10ปีก็ไม่เห็นท้องเลยวะเราเองก็เป็นแบบนั้นแตะรูปลูกแตะรูปลูกแตะรูปลูกเลยจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแอมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการไปใส่ห่วงอนามัยมานะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายทุกคนแล้วก็อยากให้เพื่อนนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะมีการคุมกำเนิดแบบไหนผลข้างเคียงยังไงนะคะลองแชร์มานิดนึงเนาะซึ่งโดยส่วนตัวแอมอะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือปล่อยบอกตรงๆนะว่าปล่อยนอกแล้วท้องเราเองเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยปล่อยนอกไม่ท้องหรอกก็เห็นเพื่อนหลายๆคนมีการคุมกำเนิดโดยการปล่อยนอกมาเป็น10ปีก็ไม่เห็นท้องเลยวะเราเองก็เป็นแบบนั้นแต่ล่าสุดจ้าก็คือถิงก็คือโผล่มาได้หนึ่งอ่ะแปะรูปลูกเลยจ้ะตอนนี้ลูกก็คือ6เดือนแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาแชร์นะเพราะว่าสังคมไทยอะค่ะส่วนใหญ่บางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือบางคนอาจจะมีลูกแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกคนที่2คนที่3แอบมาตัดสินใจนะคะไปใส่ห่วงอนามัยมาทุกคนเพราะว่าได้ไปปรึกษานะคะคุณหมอมาซึ่งคุณหมอที่แอมไปหาเนี่ยจะเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะจ่ายเงินเองทั้งหมดเนาะแต่ว่าครั้งแรกอะค่ะที่เราไปเนี่ยก็คือหลังจากที่เราคลอดบุตรแล้วค่ะคุณหมอก็จะถามเลยว่าคุณแม่จะคุมกำเนิดแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วค่ะจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะคะที่จะท้องได้อีกเนาะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไข่จะตกตอนไหนหรือเมนจะมาอีกรอบคือเมื่อไหร่เนาะซึ่งบางทีเราอาจจะแบบท้องโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมก็เลยนะคะเลือกตอนแรกแอมจะเลือกเป็นการฉีดยาคุมนะก็ไปหาหมอมาแล้วถึงอยู่ตรงหน้าคุณหมอเลยก็เลยคุณหมอค่ะหนูแบบจะฉีดยาคุมคุณหมอก็เลยถามว่าเคยฉีดไหมเคยอะไรยังไงมาบ้างก็เลยบอกเขาว่าไม่เคยฉีดไม่เคยคุมกำเนิดอะไรเลยคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าการฉีดยาคุมเนี่ยจะทำให้ผิวเราเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นอ่ะมีแม่ท่านไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ฉีดยาคุมอยู่มีอาการยังไงบอกด้วยนะก็ที่คุณหมอบอกนะคะก็จะมีผิวคล้ำขึ้นนะคะบางคนก็จะผอมลงบางคนก็จะอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนอันนี้ที่เจอแบบหลักๆใหญ่ๆนะคะที่คุณหมอบอกเนาะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าเอ้ยทำไมไม่ใส่เป็นห่วงอนามัยแทนนะคะซึ่งห่วงอนามัยที่คุณหมอบอกเนี่ยมี2แบบทุกคนก็คือแบบแรกนะคะจะเป็นมีฮอร์โมนนะคะแบบนั้นเนี่ยไม่เป็นประจำเดือนไปเลย5ปีทุกคนแอมไม่แน่ใจว่าน้องปอสรัญญาค่ะที่เป็นรุ่นน้องแอมเนาะที่เขาเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันเขาใส่เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเมนไม่มาแบบประมาณ5ปีเลยอะไรเงี้ยแอมไม่แน่ใจว่าน้องเขาใส่แบบฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ว่าของแอมเลือกเป็นห่วงอนามัยนะคะแบบที่ไม่มีฮอร์โมนนะคะก็คือยังเป็นประจำเดือนปกติการที่เราค่ะไปใส่ห่วงอนามัยอ่ะคือคุณหมอเขาจะเป็นคนใส่ให้เรานะเราไม่สามารถซื้อห่วงอนามัยเสร็จแล้วก็มาใส่ได้เหมือนถุงยางไม่ใช่นะคะแต่ว่าแม่บ้านไหนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเจ็บตัวเพราะฉันคลอดลูกมาแล้วฉันเจ็บไปแล้วฉันก็อยากให้แฟนใส่ถุงยางอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแต่เอาจริงๆแบบว่าบางทีแฟนเราอ่ะก็ไม่ได้ที่จะใส่ถุงยางทุกรอบหรืออาจจะใส่ถุงยางทุกรอบอันนี้ก็แล้วแต่คุณพ่อเลยนะคะหรือว่าแฟนเราเลยเนาะมีนะคะเป็นน้องนะคะที่แอมรู้จักนะคะที่เขาไปฝังยาคุมนะคะบริเวณใต้ท้องแขนมาเราก็ได้ทำการไปถามมาเหมือนกันสิ่งที่เกิดนะคะคือน้องอ่ะเป็นสิวฮอร์โมนเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นประจำเดือนกระปิดกระปอยบางคนอ่ะน้ำหนักขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละคนจะมีเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าใครฝังยาคุมแล้วมีเอฟเฟกต์เป็นแบบไหนนะคะอยากให้ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยเนาะหลังจากที่แอมนะคะใส่ห่วงอนามัยมาแล้วทุกคนก็คือไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นตัวอะเดี๋ยวแอมจะแปะรูปไว้นะคะมันจะเป็นเอ็นนะคะแล้วก็เป็นแง่งๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะใส่นะคะอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปทางช่องคลอดของเราเนาะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเข้าไปข้างในมันก็จะแบบเจ็บปะทุกคนที่หมายความเนี่ยก็คือยังพอทนได้บ้างนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะแบบใส่นะคะห่วงอนามัยเข้าไปนะคะมันก็เจ็บอีกจึ๊กนึงนะคะพอเจ็บอีกจึ๊กนึงเสร็จด้วยความที่ห่วงอนามัยอะค่ะเขาจะมีนะคะเป็นแง่งๆนะคะเป็นแบบเส้นเอ็นเล็กๆอะนะคะแข็งๆเนี่ยหย่อนลงมานิดนึงเนาะคุณหมอเขาก็จะตัดออกนะคะแต่คุณหมอแต่ละที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาจะตัดสั้นตัดยาวเนี่ยคือแล้วแต่โรงพยาบาลเนาะเราก็ไม่รู้นะคะซึ่งคุณหมอที่เขาทำให้แอมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าหลังจากที่ใส่ไปแล้วถ้ามีอะไรกับแฟนอย่างเงี้ยอาจจะถามแฟนมาหน่อยว่าเจ็บไหมหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขาตัดสั้นตัดยาวอะไรยังไงนะคะและฉันจะพูดถึงเป็นแบบดีฟดีเทลแล้วกันเป็นรายละเอียดนะคะที่แบบแม่คนไหนหรือว่าเพื่อนคนไหนที่จะไปใส่เนาะคือหลังจากที่เราค่ะใส่ห่วงอนามัยมาเวลาที่เรามีอะไรใช่ไหมกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแบบปลายเขาอะค่ะอาจจะไปโดนนะคะตรงแง่งนะคะตรงเอ็นนะคะที่มันห้อยลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกเจ็บเจ็บเข้าใจปะทุกคนคิดดูดิคือมันจะเป็นเอ็นแบบดูหวีนะคะดูหวีเป็นหลักอันนี้เป็นแง่งหนึ่งแง่งที่มันจะห้อยลงมานะคะตรงบริเวณข้างล่างของเรานะคะแล้วเวลาที่แบบมีอะไรกับแฟนใช่ไหม
คือดีดีเทลไปว่ามีอะไรกับแฟนใช่ไหมคือแฟนอ่ะก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันจะเป็นเอ็นเอ็นเราก็ได้มีการคุยกับแฟนใครก็บอกว่าเอ้ยจะไปเอาออกดีไหมหรือจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาว่าเจ็บมากเราก็เลยไปหาคุณหมออีกหนึ่งรอบคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อเจ็บหรอโอเคงั้นเดี๋ยวหมอตัดให้สั้นลงสรุปก็คือทุกคนเอ็นอันนี้ค่ะสามารถตัดให้สั้นลงได้นะคะก็พอไปตัดมาแล้วเนี่ยก็คือแฟนก็โอเคละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแอมก็ถือว่ามันเป็นการคุมกำเนิดที่มันเซฟสำหรับเราแล้วก็เซฟสำหรับแฟนด้วยนะคะแฟนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แบบมาอยากใส่ถุงยางอนามัยทุกรอบหรือว่าบางทีเราก็ยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ใหม่ราคานะคะที่แอมไปทำที่บำรุงราษฎร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 7,000 นะคะทุกคนแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะราคาไม่เท่ากันนะที่แอมเลือกบำรุงราษฎร์เนี่ยเพราะว่าแอมคลอดน้องหญิงที่บำรุงราษฎร์เนาะก็เลยเลือกที่นั่นเลยนะคะแล้วก็อย่างการคุมกำเนิดแบบการกินนะคะคือเราต้องกินทุกวันซึ่งโดยส่วนตัวพฤติกรรมแอมอะแอมเป็นคนขี้ลืมเพื่อนของแอมเพื่อนสนิทเลยนะที่เขาอะกินยาคุมและเขาลืมกินแค่แบบประมาณวัน2วันอะแล้วก็ท้องทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่ห่วงอนามัยไปแล้วแล้วมันคุมกำเนิด5ปีใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ฉันอยากมีลูกเราสามารถนะคะไปหาคุณหมอได้เลยนะคะแล้วก็ไปเอาห่วงอนามัยออกนะคะซึ่งห่วงอนามัยเนี่ยพอเราเอาออกปั๊บมันก็มีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ปกติเลยนะที่สำคัญเนี่ยข้อดีนะคะคือมันจะไม่มีเอฟเฟกต์เช่นผิวค้ำขึ้นหรือว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์อารมณ์แปรปรวนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยประจำเดือนช่วงแรกนะคะที่จะมาเนี่ยหลังจากที่ใส่ห่วงอนามัยไปแล้วนะคะคือใส่ห่วงไปแล้วอะค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบประจำเดือนกระปิดกระปอยนิดหน่อยนะคะไม่นานทุกคนของแอมเป็นประมาณวีคหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนหรือประมาณเดือนกว่าเนี่ยแอมก็เป็นประจำเดือนแบบปกติแล้วนะคะก็คือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยซึ่งแอมก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่อยากมาบอกต่อนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหานะคะการคุมกำเนิดอยู่แต่ถ้าน้องๆคนไหนที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีลูกอะไรเงี้ยก็แนะนำนะว่าให้ดูเป็นพวกการคุมกำเนิดในแบบต่างๆนะทุกคนตามนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะว่าแบบมันเจ็บไหมอะไรยังไงก็เจ็บพอทนได้แต่ไม่ได้แบบกีดกาดอะไรเบอร์นั้นอะไรเงี้ยกลับมาก็เจ็บประมาณ 2-3 วันแล้วก็หลังจากที่เราใส่อะค่ะห่วงอนามัยประมาณ1วีคนะคะงดมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็งดออกกำลังกายหนักๆนะคะแล้วก็งดไปว่ายน้ำนะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการนะคะตรวจนะคะห่วงอนามัยนะคะหลังที่ใส่ไปแล้วประมาณ2เดือนนะทุก1เดือนก็จะมาตรวจทุก1เดือนก็จะมาตรวจว่าห่วงอนามัยมันยังอยู่ไหมนะจ๊ะตามนั้นเลยค่ะทุกคนก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีแม่ๆหลายๆคนเนาะถามมาว่าคุณแอมได้คุมกำเนิดไหมได้คุมกำเนิดแบบไหนอะไรเงี้ยแอมก็เลือกแบบนี้เนาะแล้วก็คุณแม่ท่านไหนที่มีการคุมกำเนิดแบบไหนนะคะเป็นยังไงลองมาแชร์กันหน่อยหรือใครที่แบบตั้งครรภ์ทั้งนั้นที่คุมกำเนิดมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะเราจะได้ดูๆนะคะเราจะได้มานั่งอ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็มาแชร์เท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมา